แม้แต่ศิษย์เก่าอ่ะถ้ายังไม่เห็นให้ผู้รู้ผู้พูดผู้ภาคได้เนี่ยมันยากที่จะพ้นทุกข์ยากที่จะพ้นทุกข์เพราะอะไรถ้าท่านไม่เห็นให้ผู้รู้ที่มันรู้อะไรแล้วมาเอามาภาคเอามาภาคเอามาพูดเอามาภาคเอาวิเคราะห์วิจารวิจัยในใจเราเนี่ยมันจะเอาตัวเราเนี่ยไปรู้มันจะเอาตัวเราไปรู้นี่ไอ้ตัวเราเนี่ยไปรู้อะไรมันจะต้องเอามาภาคในใจตัวเราเนี่ยไปรู้อะไรมันจะมาภาคในใจเรารู้ตาเราไปเห็นรูปไปรู้รูปเมื่อตาไปรู้รูปมันก็ต้องเอาไอ้ตัวเราเนี่ยมันก็ต้องมาภาคในใจหูได้ยินเสียงมันก็ต้องเอามาภาคเอามาพูดเอาวิเคราะห์วิจารณ์เข้าในใจอย่างไรว่าอย่างไรแล้วก็จมูกได้กลิ่นมันก็ต้องเอามาพูดเอาวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยว่าอย่างไรเนี่ยอย่างเมื่อเช้าเนี่ยตาก็เห็นอาหารเยอะมากเลยจมูกก็ได้กินอาหารต่างๆเนี่ยในใจเราพูดว่าไงอ่ะในใจพูดว่ายังไงมันก็จะพูดยังไงแน่พูดอะไรล่ะโอ้วันนี้อร่อยอุ๊ดอีร้านไหนอู้โอ้โหคงอร่อยมากกินขนาดกินนี้มันไม่ได้ทันกินมันก็จะภาคนะเหมือนคนภาคหนังอ่ะเมื่อพอมีภาพขึ้นมาเป็นหน้าจอแล้วเนี่ยนักภาคหนังเขาก็ต้องภาคใช่ไหมภาพยนตร์เนี่ยมีให้ภาคให้ทันกับภาพที่ขึ้นบนหน้าจอเวลาตาเราเห็นรูปเนี่ยขณะที่ตายรูปใจมันก็ภาคสิ่งที่เราเห็นเวลาหูได้ยินเสียงอ่ะใจมันก็ภาคเหมือนนักภาคภาพยนตร์หรือภาคหนังกลางแปลงอ่ะเขาก็จะภาคตามในที่มันปรากฏภาพข้างหน้าในขณะปัจจุบันขณะเวลาภาคเนี่ยมันจะพูดภาคในปัจจุบันขณะมันจะไม่พูดภาคย้อนหลังหรอกเพราะว่าต้องไปพูดภาคย้อนหลังหรือไปพูดภาคในอนาคตมันดูหนังไม่รู้เรื่องใช่ไหมมันจะต้องพูดภาคไอ้ที่มันเป็นปัจจุบันนี่แน่ปัจจุบันนี่แน่แล้วก็พูดพอปัจจุบันนี่เลื่อนไปเขาพูดยังไงเอาดาบมาลบกันเอาปืนมายิงกันหรือตบตีกันอะไรเนี่ยแล้วผู้ชายพูดว่าไงผู้หญิงพูดว่ายังไงหรือว่าต่างคนต่างพูดยังไงคนภาคก็ต้องพูดให้ทันนะให้ทันในปัจจุบันขณะมันจึงเป็นคำว่าปัจจุบันขณะเนี่ยมันคือหัวใจสำคัญของการปฏิบัติธรรมปัจจุบันขณะเพราะว่าธรรมะมันมีอยู่ที่ปัจจุบันขณะเท่านั้นถ้าหลุดจากปัจจุบันขณะไม่มีอะไรเป็นธรรมเพราะว่ามันทำในปัจจุบันขณะนั่นเองอ่ะมันไม่มีหรอกไอ้ที่ภาคไอ้ที่มันภาคล่วงหน้าไปก่อนเนี่ยมันภาคไม่ได้ล่วงหน้าไปก่อนนั้นมันจะไปดูหนังได้ไงถ้ามันอดีตจบไปแล้วมันก็ไปภาคอดีตแต่ไอ้ภาคปัจจุบันไม่ภาคแล้วจะดูหนังรู้เรื่องไหมมันก็ไม่รู้เรื่องวันเนี่ยปัจจุบันขณะมันจึงเป็นสำคัญมากคือปัจจุบันขณะเนี่ยเวลามีภาพขึ้นที่ตาคือตาไปเห็นอะไรแล้วก็มีเหมือนกับมีภาพยนตร์มีภาพขึ้นปุ๊บในใจเราจะต้องภาคทันทีเลยเนี่ยแต่เราเนี่ยพลาดพังไปคือเราเนี่ยจะไปสนใจแต่หนังไปสนใจแต่ภาพที่ปรากฏไปสนใจแต่คนที่เราเห็นไปสนใจแต่สิ่งที่เราเห็นแต่ไอ้ผู้สำคัญที่สุดคือความพ้นทุกข์มันอยู่ตรงไอ้ผู้ภาคแต่เรากลับไปสนใจไอ้สิ่งที่ถูกรู้แต่ปัญหามันน่ะมันอยู่ตรงไอ้ผู้ที่ไปเห็นแล้วเป็นนักภาคหนังนักภาคถ้าเราเห็นในนักภาคหนังเนี่ยแล้วเราไม่ติดไปกับไอ้นักภาคคือเราจะไปยึดถือนักภาคหนังนั้นไม่เข้าไปยึดถือก็จะพ้นจากนักภาคก็คือพ้นจากตัวเราก็จะก็นิพพานไปพ้นทุกข์น่ะเรียกว่าพ้นทุกข์นิพพานตอนนี้คนปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยมันก็จะไปเห็นแต่ไอ้สิ่งที่ตัวเองเห็นแล้วก็เวลาฟังเสียงก็ฟังแต่เสียงแต่ไม่รู้ว่านักภาคคือในใจเราเนี่ยมันภาคว่ายังไงขณะปัจจุบันขณะเนี่ยมันภาคว่ายังไงเวลาได้กลิ่นเนี่ยได้กลิ่นในใจเราภาคว่ายังไงเวลาลิ้มรสพอรสปากปุ๊บอร่อยมากเลยนี่ร้านไหนเนี่ยอะไรมันก็ภาคในใจมันก็ต้องภาคไม่อร่อยมันก็ภาคหรือว่าอร่อยไม่อร่อยเป็นกลางๆมันก็ภาคไปนั่งกินไปด้วยภาคไปด้วยงมพูดอะไรไม่รู้ในใจพึมพำ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 ไม่มีหรอกไอ้คนที่ไม่ภาคไม่พูดนะเห็นมาบอกว่าไม่ภาคไม่พูดอะไรเลยมายกมือว่างเปล่าเนี่ยว่างเปล่าไม่ภาคไม่พูดอะไรเลยไอ้นี่แหละมันไม่เห็นมันภาคไม่หยุดพูดไม่หยุดมันธรรมชาตินะอันนี้คือธรรมชาติอันที่ภาคเนี่ยไอ้ที่ไม่ภาคเนี่ยมันผิดธรรมชาติการภาคมันคือธรรมชาติเวลาเรารู้อะไรมาสัมผัสทางกายมันก็ต้องภาคในใจอ่ะเวลามันเรารู้อะไรมันสบายใจไม่สบายใจมันคิดดีคิดชั่วคิดบุญคิดบาปคิดกุศลอกุศลเนี่ยพอมันไอ้เหมือนกับภาพอันนั้นปรากฏในใจเราเนี่ย
หรือเรื่องราวนั้นปรากฏในใจเราหรือไอ้อาการนั้นปรากฏในใจปุ๊บพอมันพอปรากฏขึ้นมาเนี่ยไอ้นักพากมันก็พากเลยเหมือนนักพากหนังในใจเราเนี่ยมันก็พากทันทีเลยพากอาการในปัจจุบันขณะพากอาการในปัจจุบันขณะพากอาการในปัจจุบันขณะเนี่ยถ้าเราเข้าใจตรงกันอย่างเงี้ยมันปฏิบัติไม่ยากเพราะว่าถ้าพ้นข้ามผู้รู้ผู้พูดผู้พากได้เนี่ยมันก็นี่แหละตรงนี้เนี่ยคือนิพพานที่เขาถามหลวงปู่ล่าเขมปโตเนี่ยผู้เจ้าก้อเนี่ยพระอริยสงฆ์เนี่ยที่ว่าเราจะข้ามทะเลทุกทะเลหลงบรรลุนิพพานได้ตรงข้ามตรงไหนท่านบอกว่าข้ามตรงผู้รู้หลวงปู่ดูลย์อตุโลก็ข้ามผู้รู้หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนก็ข้ามผู้รู้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหมดข้ามตรงผู้รู้นี่พบผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้แต่หลวงปู่ดูลย์อตุโลใช้คำแรงกว่านั้นคือพบผู้รู้ฆ่าผู้รู้เลยแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ทั้งหมดใช้คำว่าพบผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้ถ้าเราไม่พบไอ้ผู้รู้ไอ้ผู้รู้นี่คือไอ้ผู้ที่รู้แล้วมันภาคคือนักภาคเนี่ยแหละในใจเราที่ภาคปัจจุบันขณะเนี่ยคือผู้รู้จะบรรลุนิพพานได้ต้องข้ามตรงผู้รู้ที่ผู้พูดผู้ภาคนี่ดังนั้นตรงนี้สำคัญสำคัญมากแต่ปัญหามันคือที่ผ่านมาเนี่ยในการสอนปัญหาคือท่านไม่ยอมสังเกตให้เห็นไอ้ผู้รู้พูดภาคทุกปัจจุบันขณะเวลาท่านเห็นอะไรท่านสนใจแต่สิ่งที่ท่านไปเห็นเล่นแชทเล่นไลน์เล่นโทรศัพท์มือถือเล่น Facebook ท่านสนใจแต่เรื่องที่ Facebook ที่ท่านเล่นแต่ท่านไม่สนใจว่าใจของท่านพูดว่ายังไงขณะที่ตาท่านเห็นในใจมันภาคว่าไงเลยท่านเลยพลาดโอกาสทั้งชีวิตของท่านบางทีท่านตายไปแล้วหลายภพหลายชาติเป็นอสงไขยท่านก็ยังไม่เห็นมันเลยมีคนสอนท่านยังไม่ยอมปฏิบัติตามเลยท่านเห็นแต่สิ่งที่ท่านเห็นท่านรู้แต่เสียงที่ได้ยินท่านรู้แต่สิ่งกลิ่นที่ได้กลิ่นท่านสนใจแต่กลิ่นสนใจแต่รูปสนใจแต่เสียงสนใจแต่กลิ่นสนใจแต่อาหารที่กินว่าอร่อยไม่อร่อยสนใจแต่สิ่งที่มาสัมผัสกายสนใจแต่ใจว่างโล่งโปร่งเบาสบายแล้วก็ใจไม่ว่างโล่งโปร่งเบาสบายก็ดิ้นรนผักใสสนใจแต่ใจว่างใจเบาสบายแล้วก็ไอ้ผู้ที่ไปรู้ใจว่างใจเบาสบายมันภาคว่าไงอ่ะมันไม่ว่างแล้วไอ้นั่นน่ะมันภาคไม่หยุดนะว่างขนาดไหนอ่ะสงบขนาดไหนนิ่งขนาดไหนเงียบสงัดไหนสงัดขนาดไหนเนี่ยมันภาคไม่หยุดนะเราจะพ้นทุกข์อ่ะพ้นตรงไอ้พบผู้รู้เนี่ยผู้พูดผู้ภาคเนี่ยผู้ไปรู้แล้วมันภาคว่ายังไงอ่ะผู้ไปรู้ในแล้วมันภาคไงในปัจจุบันขณะแล้วเราก็ปล่อยวางผู้รู้ผู้ภาคพบผู้รู้ข้ามผู้รู้นี่ได้ก็จะพ้นทุกข์ข้ามตรงผู้รู้แต่ท่านทั้งหลายปฏิบัติไม่ที่มาถามหลวงตาเนี่ยเธอหลวงตาสังเกตดูท่านไม่สนใจที่จะสังเกตเห็นผู้รู้ที่ผู้พูดภาคท่านสนใจแต่จะจับอารมณ์ไปจับอารมณ์ว่างโล่งโปร่งเบาสบายใจเดินไปเดินมาหน้าตาลอยยิ้มเพลแต่ไม่สนใจว่าในใจมันพูดมันพากว่ายังไงพอทักเข้าไปพูดกลับไปข้างในโมโหมั่งข้างในก็หงุดหงิดฮึดฮัดวิพากวิจารณ์ไม่พอใจเราบ้างน้อยบ้างอะไรบ้างเพราะอะไรท่านไม่รู้ไม่เห็นผู้พูดผู้พากท่านก็เลยของขึ้นบ่อยๆไอ้พอของขึ้นแล้วเราจะสอนเราเห็นในจิตท่านของขึ้นซะแล้วเราก็สอนไม่ได้เพราะว่ามันมีอารมณ์ซะแล้วมาขวางกั้นเลยมันสอนไม่ได้ซะแล้วเราก็เลยปล่อยไปตามยถากรรมเพราะว่ามันสอนไม่ได้มันของขึ้นพอจะสอนเนี่ยข้างในนิ่งเงียบปิดประตูเลยมันปิดประตูกระแทกใส่เราปึ้งภายในใจมันไม่เห็นนะไม่เห็นในผู้รู้ผู้พูดผู้ภาคมันสนใจแต่อาการของใจที่มันถูกใจว่างโล่งโปร่งเบาสบายใจแล้วก็ไปพูดคุยกันยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะแล้วเราพอจี้ใส่เข้าไปอะทำไมใจของตัวเองเป็นทุกข์เก็บไว้เต็มไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยทำไมทำหน้าตาสบายไปคุยกันหัวเราะพอจี้ใส่เข้าไปอ่ะมีแต่เรื่องในใจเต็มไปหมดเลยที่เก็บเอาไว้เป็นกองขยะเลยไร้สาระเอามาเก็บไว้เต็มไปหมดเลยทั้งความรักและความชังความห่วงใยรักใคร่ผูกพันความห่วงความกังวลเอามาเก็บไปกองขยะสุ่มไว้เต็มไปหมดเลยหัวใจอ่ะแล้วตอนนี้พอมันมีความเครียดสะสมเพิ่มมากขึ้นร่างกายก็ทนไม่ไหวมันก็ประท้วงความเครียดลงกระเพาะต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยแล้วก็หมอก็ไม่ทราบสาเหตุเป็นเพราะอะไรเครียด
มันจับแต่ใจสบายใครกระทบหน่อยไม่ถูกใจของขึ้นกระทบหน่อยไม่ถูกใจของขึ้นเนี่ยแล้วท่านสังเกตได้พวกที่มานั่งจับเบาสบายเนี่ยนะเวลาสอนอะไรมันจะไม่ฟังแล้วมันจะมานั่งจับเบาสบายนั่งไปนั่งมาก็คอหักตับเราปุ๊บเดี๋ยวนั่งไปนั่งมาก็คอหักตับเราปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็ปฏิบัติกันอย่างเงี้ยทั้งพระทั้งคฤหัสถ์ทั้งชีเราเห็นมาเยอะแยะมากมายไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลยนั่งแล้วก็ถึงก็คอหักปุ๊บรู้ไหมคอหักอะไรหลับนั่งหลับหลับตื่นตื่นหลับหลับตื่นตื่นมันจะไปได้อะไรมันนั่งจับอารมณ์อย่างนั้นโอ้ยมันไม่เห็นให้ผู้รู้ผู้พระผู้เท่าไหร่ก็ไม่ฟังไม่เชื่อนั่งจับแต่อารมณ์อย่างเงี้ยพอนั่งสมาธิหน่อยคอหักปึ๊กนั่งสมาธิหน่อยคอหักปึ๊กเนี่ยทั้งพระทั้งคารวะเลยทั้งชีแต่ก็เห็นปฏิบัติกันเนี้ยเวลาบอกให้เห็นผู้รู้ผู้พากเนี่ยมันพูดรู้อะไรในปัจจุบันขณะมันพูดมันพากไม่หยุดมันพูดมันพากไม่หยุดไอ้ตัวเนี้ยตัวสำคัญแต่ท่านไม่ยอมเห็นตัวสำคัญท่านไปจับอารมณ์เนี่ยมันปัญหามันอยู่ตรงนี้มันเลยสอนอย่างนึงไปทำอีกอย่างนึงเพราะจะข้ามคันว่าจะข้ามไปสู่พระนิพพานข้ามตรงไหนข้ามตรงผู้รู้ข้ามตรงผู้รู้เนี่ยที่มันรู้อะไรแล้วมันเอาภาคในปัจจุบันขณะแต่ท่านไม่สนใจผู้รู้ท่านสนใจแต่จับอารมณ์ว่างโล่งโปร่งเบาสบายสว่างกายเบาเบาใจเบาเบาไอ้นั่นมันไปจับอารมณ์ไปเสพอารมณ์เหมือนยาเสพติดเราเห็นมาหลายคนแบบนี้พอหมอบอกเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายคุณอยู่ได้ไม่เกิน10วันนั่งจับอารมณ์เนี้ยวันละหลายชั่วโมงสติแตกเป็นบ้าเลยเป็นเจ้าหญิงนิทราสลบไปเลยก็มีมันทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้ตะข้ามผู้รู้เนี่ยไม่ได้พ้นทุกข์ไม่ได้นะเพราะไอ้ผู้รู้ที่มันเป็นตัวสังขารจิตสังขารปรุงแต่งตัวสุดท้ายถ้าเราข้ามตรงนี้ได้ข้ามสังขารปรุงแต่งตัวสุดท้ายได้มันก็จะพ้นจากสังขารไปเป็นวิสังขารถ้าเป็นวิสังขารเสร็จแล้วในนั้นไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีภพชาติไม่มีความทุกข์ใดๆเวทนาเข้าไม่ถึงเวทนาก็เข้าไม่ถึงเนี่ยท่านกล่าวเรียกตรงนั้นเรียกว่าอกิริยาอกิริยาเนี่ยเป็นที่สุดแห่งทุกข์ไอ้ตรงข้ามอกิริยามันคือพ้นสังขารท่านจะไปเป็นอกิริยาได้พ้นสังขารได้ก็ต้องผู้รู้นี่สังเกตเห็นผู้รู้ผู้พูดผู้พากนี่รู้อะไรในปัจจุบันขณะมันเหมือนนักพากหนังอะนักพากพอมันต้องพากไอ้ภาพปัจจุบันนักพากภาพยนตร์เนี่ยมันต้องพากภาพยนตร์ที่เป็นภาพปัจจุบันที่อยู่หน้าจอไม่ใช่ว่าภาพอดีตไปแล้วเอามาพากหรืออนาคตภาพในอนาคตจะไม่มาแล้วก็มาพากคนดูมันจะไปรู้เรื่องไหมมันก็ไม่รู้เรื่องก็ต้องพากภาพปัจจุบันนั่นแหละปัจจุบันนั่นแหละที่เป็นธรรมคือเห็นผู้รู้ผู้พูดผู้พากในปัจจุบันขณะที่กระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วไม่เข้าไปยึดถือเห็นว่ามันเห็นไม่ยึดถือได้ไงเห็นว่าเป็นสังขารเห็นว่าเป็นสังขารเป็นความปรุงแต่งตัวสุดท้ายถ้าเราปล่อยวางตัวนี้ได้หมดไม่เข้าไปยึดถือมันจะพ้นกิริยาจิตไปเป็นอกิริยาอันนั้นน่ะเป็นที่สุดแห่งทุกข์ตัวเนี้ยไอ้ตรงนี้มันก็ท่านต้องเห็นประเด็นตรงนี้ซะก่อนว่าที่หลวงตาเพียรสอนอยู่หลายปีเนี่ยเพียรสอนตรงนี้แต่สังเกตเห็นพวกท่านจะไปเอาแต่อารมณ์ไปจับแต่อารมณ์ว่างโล่งโปร่งเบาสบายใจเฉิบไม่สนใจเห็นผู้รู้ผู้พูดผู้พากเลยไม่สนใจจริงๆเอาแต่แสงสว่างเอาแต่สบายแล้วนั่งอะไรคอหักปึ๊กจะมาสอนอะไรจะมาเปิดวิดีโอให้ฟังจะสอนอะไรไม่ฟังมาถึงนั่งหลับตาคอหักปึ๊กอย่างเงี้ยนั่งอะไรคอหักหลับสงบปึ๊กปึ๊กปึ๊กอย่างนี้แล้วมันจะได้เรื่องได้ราวอะไรเวลาอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยพอสวดมนต์เย็นเสร็จอ้าวถ้าท่านแสดงท่านอยู่เองท่านแสดงถ้าบางทีท่านก็ถ้าไม่ได้ขึ้นมาก็ให้พระองค์รองเปิดเทปธรรมะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ฟังพอฟังจบเขาก็จะปิดไฟหมดเลยทั้งศาลาพอปิดไฟหมดแค่นั้นแน่ทั้งพระทั้งฆราวาสคอหักพร้อมกันปึ้งมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวเสียเวลาเดี๋ยวมันจะเสียเวลามันเป็นอัตโนมัติเลยพร้อมกันเลยพอไฟดับแค่นั้นนะคอหักปึ๊บกันเลยน้อยองค์น้อยลายมากที่จะรู้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดน้อยลายมากๆเลยที่จะเป็นแบบนั้นได้น้อยมากแทบจะหาไม่เจอเลยเนี่ยถ้าเรานั้นจะเป็นแบบนั้นถ้าเกิดรู้อรหันต์ไปหมดมันจึงยากมากเลยพอไฟดับคอหักพร้อมแทบจะพร้อมกันเลยปึ๊บเดี๋ยวก็ระหว่างที่ไฟดับไม่ต้องอายกันแล้วทั้งภาคฆราวาสเพราะว่าพระก็หันหน้าไปทางโยมโยมก็หันหน้ามาทางพระพอไฟดับมันไม่เห็นกันแล้ว
พอไม่เห็นกันไม่ต้องอายกันแล้วหงายท้องตึ้มเดี๋ยวคนนั้นก็ตึ้มเดี๋ยวก็คารวาสหงายท้องตึ้มมันนั่งหลับแล้วก็สบายใจแล้วพอเปิดไฟปุ๊บวันนี้ได้มาได้บุญกุศลแล้วไม่ปฏิบัติทำสบายใจแต่นั่งหลับตลอดเลยบางคนนั่งหลับจนเอามือไปท้าพื้นจนข้อมือเคล็ดมาเลยแล้วก็ต้องมานวดอยู่นั่นแหละมีหลากหลายมากเลยนี่คือความจริงเอาความจริงมาพูดเลยเอาความจริงมาพูดเนี่ยถ้านั่งสมาธิแล้วนั่งหลับสงบนะลุกดีกว่าไม่มีประโยชน์เลยนั่งหลับสงบหัวที่ป๊อกป๊อกหัวที่ป๊อกป๊อกเดินดีกว่าเดินเราเดินมันทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนเลยจนถึงสว่างเดินติดต่อกันเกือบ3เดือนทั้งวันทั้งคืนไม่นอนเลยเดินเราไม่นั่งหรอกเพราะนั่งอะไรนั่งแล้วมันคอหักเหมือนกันเราก็นั่งแล้วคอหักเหมือนกันไม่รู้เป็นอะไรนั่งไม่ได้นั่งปุ๊บคอหักหลับตะปกทุกทีไม่ได้อะไรเลยเราก็ฝืนนั่งนั่งปุ๊บจิตสงบนิ่งลึกมากเลยโอ้โหพอนั่งแล้วจิตมันสงบนิ่งลึกมากเลยโอ้โหดีมากเลยวันนี้จิตสงบนิ่งลึกมากเลยพอลืมตาปุ๊บตกใจอ้าวฤาษีนุ่งห่มหนังเสือพกผ้าเป็นหนังเสือมาจ้องตาเขียวปัดเลยนั่งจ้องหน้าตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแต่พอขยี้ตาเอาหายไปแล้วเฮ้ยนี่ทำปรากฏเป็นนิมิตเป็นฤาษีมานั่งจ้องตาก็เลยมาพิจารณาว่ามันปฏิบัติผิดแบบนี้ปฏิบัติเป็นฌานฤาษีไม่ใช่เป็นพุทธะแค่นั้นแหละเราถึงบักอ้อเลยโอ้ยนั่งสมาธิทีไรมันนิ่งเงียบมากเลยเข้าไปลึกมากเลยเอ้านี่มันปฏิบัติเป็นฌานฤาษีเหรอเนี่ยเนี่ยนั้นพวกท่านเนี่ยถึงแม้ฟังเราพูดตรงนี้นะพวกท่านก็เห็นผู้รู้ไม่เป็นเมื่อเห็นผู้รู้ไม่เป็น1 2พบผู้รู้แล้วปล่อยวางผู้รู้ไม่เป็นใช่ไหมไม่รู้ว่าจะเข้าหาผู้รู้ยังไงวิธีการเข้าหาผู้รู้วิธีการได้เห็นผู้รู้วิธีพบผู้รู้ท่านไม่รู้แล้วท่านก็ทำไม่เป็นสองพบแล้วก็ปล่อยวางผู้รู้ปล่อยวางยังไงปล่อยวางไม่เป็นถ้าเห็นผู้รู้พบผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้ก็พ้นทุกข์เลยนิพพานได้เพราะว่าพ้นจากกิริยาเลยเพราะไอ้ผู้รู้นี่ที่พูดผู้ภาคเนี่ยคือกิริยาตัวสุดท้ายที่มันละเอียดที่สุดแล้วเพราะว่าผู้รู้ตัวสุดท้ายผู้พูดผู้ภาคเป็นผู้รู้ตัวสุดท้ายไงคือมันขันตัวสุดท้ายของขันห้าขันห้าประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทีนี้วิญญาณเนี่ยมันคือผู้รู้ทางขณะปัจจุบันขณะที่กระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจ5 6ประตูเป็นปัจจุบันขณะเพราะปัจจุบันขณะกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือเห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสแล้วก็รู้อาการทางใจแล้ววิญญาณขันปุ๊บก็เกิดปุ๊บเลยเกิดปุ๊บขณะที่กระทบแล้วก็ไปเห็นรูปไปได้ยินเสียงไปได้กลิ่นไปรู้รสไปรู้สัมผัสไปรู้สิ่งที่เกิดขึ้นทางใจแล้วก็เมื่อวิญญาณขันธ์ทำงานปุ๊บก็ต้องมีเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขารอีก3ขันธ์เข้าประกอบกับวิญญาณขันธ์อันนั้นมันเลยพอรู้ปุ๊บมันก็จะต้องเอามาวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยเอามาพูดภาคอะไรอยู่ในใจรู้อะไรปุ๊บมันจะต้องเอามาพูดเอามาภาคเอามาวิเคราะห์อยู่ในใจมันก็จะต้องมาภาคตลอดเวลามันไม่ภาคไม่มีหรอกเพราะว่าวิญญาณขันธ์ในขันธ์ที่5เมื่อไปรับรู้ปุ๊บเจตสิกเข้าประกอบทันทีเลยเจตสิกมันจะเกิดพร้อมวิญญาณขันธ์และดับพร้อมวิญญาณขันธ์งั้นเมื่อวิญญาณขันธ์ไปรู้ปุ๊บเจตสิกก็เข้าประกอบทันทีในดวงนั้นจิตวิญญาณขันธ์1ดวงที่ไปรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะประกอบไปด้วยเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขารที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรภาคแล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์วิจัยภาคว่ายังไงในใจงั้นมันจึงไอ้วิญญาณขันธ์เนี่ยเมื่อไปรู้แล้วเนี่ยมันจึงเหมือนเป็นนักพากย์หนังนักพากย์ภาพยนตร์ที่กลางแปลงที่เขามีนักพากย์ไปด้วยแล้วก็เวลาพอมีภาพหน้าจอขึ้นกระทบปุ๊บทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไอ้ผู้พากย์อ่ะมันพากย์ทันทีเนี่ยมันพากย์ทันทีเลยแล้วก็ถ้าก็เห็นมันบ่อยๆแล้วถ้าก็ไม่เข้าไปยึดถือผู้พากย์นี้มันจะเรียกว่าพบผู้รู้แล้วก็ข้ามผู้รู้ไปได้แล้วก็จะพ้นจากทุกข์ได้